These are very popular. Mm-hmm. Very popular. Mm-hmm, mm-hmm. The last 2 years, I think we, you know, had sold a lot. During COVID time, sold very well. We actually sold out, and there was such a high demand for them that they couldn't produce them for like 5 months. And we sold them all, and we had none to sell. ร้านนี้เขาเก่าแก่มากเลยนะเขาบอกว่าเปิดมาได้ประมาณ50ปีแล้วนะคะเก่าแก่จริงเป็นร้านแบบดั้งเดิมมากๆสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสราวรรณวันค่ะวันนี้นะคะมอสออกมาจากนอกเมืองหน่อยนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่เฮอร์โมซาบีชนะคะวันนี้มอสจะมาซื้อของซึ่งร้านเนี่ยจะอยู่ขวามือมอสนี่นะคะแต่จะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันคือเรื่องของเรื่องมันมีที่มาที่ไปช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหมจิมฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปิดแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกิจกรรมอะไรก็ไม่ค่อยมีนะคะที่มอสไปที่เวนิสบีชนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอยู่อันนึงที่คนอ่ะฮิตเล่นกันมากๆเลยนะคะที่มอสเห็นน่ะแล้วมอสก็เลยสนใจแล้ววันนี้มอสก็เลยอยากจะลองเข้าวงการนี้ดูนะจะเป็นอะไรอ่ะไปดูร้านอยู่เนี่ยขวามือเนี่ยโอเค alright thank you นี่ค่ะอันนี้มอสเข้ามาในร้านแล้วนะคะคือเห็นไหมคนน่ะเต็มเลยเมื่อกี้มอสถามเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกโอเคเดี๋ยวเขาจะมาแนะนําให้ฟังนะตอนนี้ข้างในก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับเนี่ยค่ะสเก็ตบอร์ดนะคะเกี่ยวกับสเก็ตต่างๆมากมายเลยนะ For you I would say the largest 31 but 30 I think would be really good It's almost 32 So I think that's a little long อันนี้31 73เขาจะบอกว่าแบบไหนถึงเหมาะกับมอสนะ I'm trying to find the one with the C7 truck เดี๋ยวเขาจะหาสีแบบ C7 ให้มอส Yeah so the C7 was the first design that Carver came up with so the C7 truck it pivots more than the CX so it generatesthe surfing motion speed really well and then cutting back and carving with it turns sharper which one is good for me for beginner well it depends on how you want so C7 would be most like surfing likeyou if you want to work on your surfing skills and your rhythm and the core for surfingThe C7 would be good. Okay. If you want to go up banks and maybe try to do a little air or go down hills with a little more speed, the CX would be better. And then it has the C7 truck, so most like surfing. Wow, so...so nice อันนี้นะคะเขาก็แนะนำมอสว่าอย่างมอสเนี่ยเหมาะกับขนาดอยู่ที่30นะความยาวของแผ่นกระดาน30แล้วก็เป็นแบบ C7 นะที่จะเหมาะกับมอส Carver skateboards very popular around here made in California right this yeah these are very popular very popular the last 2 years I think we you know had soldA lot. Oh wow. A lot of them. To kids that surf, to kids that also skateboard, like they have a trick skateboard, but they also get these to surf the street. โอ้นี่ค่ะอันนี้ของ Carver นะคะที่เขาแนะนำนะคะ
เขาบอกว่ายี่ห้อนี้ป๊อปปูล่ามากตอนนี้นะคะอันนี้ขายอยู่ที่285เหรียญนะราคานี้ยังไม่รวมภาษีนะ Island Surfboards อ๋อ like China Island Collab with Cover right Yeah so so Lost Surfboards Channel Island Surfboards mm-hmm. they kind of partnered up with Carver and these shapes of these skateboards are similar to their surfboards oh all right got it so okay I take this one we'll do that one yeah all right and we had none to sell but now during Christmas time just this past Christmas we got a very large inventory shipped to Thailand yes no unfortunately โอ้มองไปหลายตามากเลยอ่ะมีแต่บอร์ดบอร์ดบอร์ดแล้วก็บอร์ดนะคะมีใครอยากได้อันไหนไหมถ้าอยากได้นะเขาบอกว่าร้านเขาอ่ะไม่มีขายออนไลน์ไม่มีชิปปิ้งทูไทยแลนด์นะจะต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะดูดิเพียบเลยอ่ะWhat are you doing? Setting up skateboard for somebody. Oh. Yeah. อันนี้เขาก็เซตน็อตสเก็ตบอร์ดให้สำหรับลูกค้านะคะคนขายน่ารักเนาะโอเคร้านเขามีชั้นบนด้วยลองขึ้นไปดูไหมลองขึ้นไปดูชั้นบนนี่ร้านเขาคลาสสิกมากเลยเนาะดูแบบน่าจะร้านเก่าแก่นะเอาข้างบนเขาจะเป็นพวกเซิร์ฟบอร์ดนะนี่เต็มเลยเป็นของแบรนด์ Channel Islands เลยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์เซิร์ฟบอร์ดที่ฮิตมากๆในอเมริกานะคะราคาก็อยู่ที่เนี่ยแผ่นละ800ประมาณเฉลี่ย800เหรียญ นะเมื่อกี้มอซื้อเซิร์ฟสเก็ตมาใช่ไหมมอจะดูว่าเขาก็เมื่อกี้ที่มอซื้อมามัน247ใช่ไหมที่นี่เขาบวกภาษีอีก 9.5% นะก็ภาษีอีกประมาณ20เหรียญโอ้นี่มันคลังเซิร์ฟบอร์ดเลยนะคะโอ้มอสไม่เคยเล่นเซิร์ฟบอร์ดเลยนะในชีวิตเห็นแล้วแบบอลังการมากเขามีทั้งแบบมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะอันนี้น่าจะเป็นของมือ2เขาขายอยู่ที่350เหรียญ นะเมื่อกี้มือ1อยู่ที่800กว่าเหรียญ นะคะเขาขายอยู่ที่อุ้ยเห็นไหมอันนี้เขาขายอยู่ที่250เหรียญ นะคะอันนี้หลายไซส์นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นของเด็กหรือเปล่ามันไม่มั่นใจอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะเนี่ยอันนี้อยู่ที่ประมาณ80เหรียญ145เหรียญแบบนี้ก็200กว่าเหรียญเนี่ยสีสวยมากเลยอะแต่ร้านนะดูดิแต่รู้สึกที่แพงสุดนี่น่าจะเป็นไอ้นี่เปล่า Channel Island ตรงนู้นอะมันก็แพงๆอยู่เหมือนกันเนาะเขาจะมีในโซนในส่วนของเวทสูตรนะคะเนี่ยมอสไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนที่เขาฮิตฮิตนะอ่ะสมมติอันนี้เลยอยู่ใกล้ๆมอสอันนี้เท่าไหร่อ่ะไซส์ XL โหราคานี่ราคาอยู่ที่219เหรียญ นะคะโหเวทสูตรก็แพงเหมือนกันเนาะกระเป๋าใส่เซิร์ฟบอร์ดนะดูราคาไหมอันนี้ไม่รู้นะไซส์ 5.8 เขาขายอยู่ที่74เหรียญ นะคะไซส์ 6.4 เขาขายอยู่ที่68มีหลายแบบเยอะมากๆเลยอันนี้ถ้าเราปั่นจักรยานอ่ะเขาก็จะมีไอ้นี่นะเซิร์ฟแล็กซ์อ่ะไว้เกี่ยวกับจักรยานเขาขายเท่าไหร่อ่ะแหมแต่ยังไม่มีจักรยานเลยนะแต่อยากรู้ก็ขายอยู่ที่148เหรียญ นะคะเฮ้ยอิสเซสซอรี่เยอะมากเลยนะ we're
approaching almost 50 years. 50 year. Wow. So long. All right. Okay. Thank you. Have a good one. Nice to see you guys. โอ้50กว่าปีแล้วอ่ะทางขึ้นระหว่างทางเขาก็จะมีพวกรูปแชมป์หรือว่านักเซิร์ฟต่างๆนะคะที่เขามาแล้วเขาก็จะมีลายเซ็นติดไว้ด้วยโอ้เต็มเลยอ่ะร้านนี้เขาเก่าแก่มากเลยนะเขาบอกว่าเปิดมาได้ประมาณ50ปีแล้วนะคะ wow. เก่าแก่จริงเป็นร้านแบบดั้งเดิมมากๆเนี่ยดูสีพวกอะไรเงี้ยเขาก็ดูอาร์ตจริงๆเขามีเสื้อผ้าอะไรด้วยเนาะจะดูพวกเสื้อผ้าไหมอ่ะนี่ตรงนี้เป็นโซนกระเป๋าเป้แล้วก็มีเสื้อผ้านะคะเฮ้ยว่าไปมอสเป็นมือใหม่อ่ะมอสควรจะมีหมวกอ่ะเนี่ยหมวกอันนี้ของสมิธนะเขาขายอยู่ที่อันละเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็เป็นราคาของหมวกนะคะก็เนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายราคาก็ดูตามนี้แล้วกันเนาะจริงๆมอสต้องมีแล้วเนี่ยเพราะว่ารุ่นมอสเนี่ยถ้าล้มไปอะไหล่ก็หายากแล้วเนาะเอาจริงๆตรงนี้มันน่าจะเป็นแผนกสโนว์บอร์ดนะคะนี่ไงเป็นพวกรองเท้าสำหรับเล่นพวกสโนว์บอร์ดใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเข้ามาในวังวนของเกี่ยวกับบอร์ดแล้วจะออกยากนะอันนี้คนเขาก็มาเหมือนมาดูมาซื้อกันนะคือตอนนี้มันเป็นอะไรที่คนนะหันมาเล่นกันเขาเล่นกันอยู่แล้วก็เล่นกันเยอะมากอ๋อช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวอ่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกค้านะคะเขามาฟิตติ้งบอร์ดนะคะเนี่ยช่วงนี้คือหิมะตกนะก็คนจะมาเลือกซื้อพวกสโนว์บอร์ดกันเยอะมากเนี่ยค่ะพวกนักสโนว์บอร์ดหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้ไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่เลยเล่นก็ไม่ค่อยเป็นนี่ก็มีหลายร้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นจัดลองบอร์ดลองไม่ลองอ่ะไหนลองเข้าไปดูดิทุกคนคะอันนี้ลองบอร์ดดูดิแล้วตอนเล่นจะยังไงอันนี้ก็ขายอยู่ที่ 1,220 นะคะโอ้โหทั้งใหญ่และยาวและแพงแบกทีคงว่าร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกเนี่ยเซิร์ฟบอร์ดพวกสเก็ตบอร์ดอะไรเกี่ยวกับบอร์ดเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นร้านแบบนี้หลายร้านมากแต่ว่าร้านที่มอสมาอันนี้เนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆนะคะเขาเปิดมาตั้งแต่ปี1972นะเซิร์ฟบอร์ดนะคะเดี๋ยวต้องรอช่วงซัมเมอร์เจอกันนะช่วงนี้หน้าหนาวเราก็อยู่บนบกอะไรเงี้ยไปก่อนลงน้ำค่อยรอหน้าร้อนนะนี่อันนี้เป็นเสื้อของ Channel Island Surfboard นะคะเขาขายอยู่ที่ตัวละ30เหรียญนะอุ้ยเยอะแยะมากเลยคือถ้าเราจะเล่นพวกเซิร์ฟสเก็ตหรืออะไรเราก็ต้องมีชุดเนาะของมันต้องมีนะเนี่ยได้ไหมเป็นไรเห็นหมวกไหมพรมไม่ได้จะใส่อย่างเดียวเซิร์ฟบอร์ดจากขอบเสื้อส่วนใหญ่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณตัวละ26เหรียญนะคะนี่เป็นแผนกของโรลเลอร์สเก็ตนะคะเขาขายอยู่ที่กล่องละ95เหรียญ นะนี่ไซส์มอสเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาทีละอย่างเดี๋ยวฝึกไอ้นี่ก่อนฝึกเซิร์ฟบอร์ดก่อนเออฝึกเซิร์ฟสเก็ตก่อนThank you.
คนขายอ่ะดูแบบยังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบน้องๆที่เขาแบบชอบเล่นพวกเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็มาเป็นพนักงานขายนะคะแต่เห็นว่าจะมีแบบลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะอันนี้มอขอเขาใส่กล่องหน่อยเนาะคนไทยนะติดใส่กล่องบายยูเธอโอเคเมื่อกี้หมอบอกว่าขอกล่องหน่อยได้ไหมคือซื้อของที่นี่ค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยให้กล่องไปมาเขาก็หากล่องอันอื่นแล้วก็เล็กเนาะก็เลยถือเอาแล้วกันแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นพวกรองเท้าจะเล่นพวกสเก็ตหรือบอร์ดนี่จะต้องมีรองเท้านะหมอใส่พวกนี้ได้ไหมคอนเวิร์ตเล่นก็คงได้มั้งโอเคเท่ไหมเดี๋ยวขอถือก่อนพอได้ไหมอะไรเนี่ยลุงลังไปหมดโอเคค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มอสก็อยากจะลองมาเล่นดูนะเพราะว่าเราก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียเนาะทุกคนก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเราอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมคู่กับแคลิฟอร์เนียเลยนะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยอยากได้มากๆเลยนะดูราคาไม่แพงเห็นเมืองไทยเนี่ยโอ้โหบางทีแพงกว่านี้หลายๆเท่านะคะอย่าลืมค่าขนส่งนะคะจากที่อเมริกาไปเมืองไทยเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านนี้ได้นะคะ ET Surf นะคะโอเคคลิปหน้าเป็นอะไรติดตามนะบ๊ายบาย